มาดูความร่วมมือในด้านต่างประเทศกันบ้างนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมจะเข้าร่วมประชุมผู้นำบริกส์พลัสนะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศรัสเซียบริกส์เนี่ยคืออะไรแล้วมีประเทศอะไรเข้าร่วมบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่จะไปเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะไปสานสัมพันธ์กับประเทศกลุ่มบริกส์แล้วก็ผลักดันความตั้งใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประเทศไทยครับ ทางด้านคุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณมาริชเจี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นําระหว่างกลุ่มประเทศบริกส์นะครับกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนาหรือบริกส์พลัสซัมมิตซึ่งจะมีขึ้นวันที่24ตุลาคมนี้ที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียครับเป็นการประชุมในกรอบ B r i c s Plus ครั้งที่4 มีหัวข้อหา,หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความท้าทายในระดับภูมิภาคและระดับโลกการส่งเสริมระบบพหุภาคีการเสริมสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อประเทศที่กำลังพัฒนาการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ไทยเราไปสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศบริกส์ครับเนื่องจากว่าเราได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์อยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยนะฮะ ยื่นไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนอกเหนือจากไทยแล้วก็ยังมีผู้แทนจากประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียสปปลาวแล้วก็เวียดนามเข้าร่วมด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกครับว่าก่อนหน้านี้ที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองเนื่องจากว่าเวลานั้นเนี่ยติดภารกิจสําคัญในประเทศแต่ก็ตระหนักถึงความสําคัญของการประชุมนี้นายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนในการเข้าประชุมนะครับ ที่บอกคุณผู้ชมไว้ว่าเอแล้วบริกส์เนี่ยคืออะไรนะฮะบริกส์เนี่ยสะกดด้วย B R I C S เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ซึ่ง B ก็คือบราซิล R ก็คือรัสเซีย I คืออินเดีย C ไชน่าจีนและ S คือ South Africa าแอฟริกาใต้นะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อกลุ่มบริกส์ทีนี้ต่อมาเนี่ยมีการเพิ่มสมาชิกเข้ามา การประชุม Brics Plus ก็คือ Brics แล้วก็มีประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2560ตามข้อเสนอของจีนครับเพื่อให้กลุ่มประเทศ Brics และประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพสามารถมาร่วมมือกันได้ซึ่งก็มีการจัดประชุมกันแล้ว3ครั้งไทยเราก็เข้าร่วมทุกครั้งแล้วเดี๋ยวพอช่วงสัปดาห์หน้านี้ก็จะเป็นครั้งที่4ครับ